แล้ววันนี้นะครับผมก็อยากจะนำเสนอนะครับเป็นอาหารที่รสชาติจัดจ้านนะครับต้มโครงปลาเนื้ออ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกวัตถุดิบกันเลยครับโอ้โหนี่นะครับก็จะเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะครับจะเป็นชิเมจินะครับชิเมจิจะมีต้นอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบราวน์นะครับหรือว่าสีชิเมจิสีน้ำตาลนะครับเราสามารถที่จะนำมาห่อฟอยล์นะครับหรือไม่ก็ใส่นะครับรสชาติเพิ่มเข้าไปเติมกระเทียมไว้นิดนึงนะครับหรือว่าเกลือพริกไทยเล็กน้อยพอแล้วเอาไปปิ้งไปย่างก็ได้นะครับจะสตีมนะครับอยู่ในฟอยล์นั้นก็คือเราสามารถที่จะใส่พวกน้ำสต็อกเข้าไปก็ได้นะครับสามารถที่จะมาทำนะครับแล้วก็เห็ดเนี่ยรสชาติหวานมากเลยขาดได้เลยนะครับเวลาเราจะมาทำลาบนะครับหรือว่าเราจะมาพวกต้มแซ่บต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับของใบของเขาที่จะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับต้นสีเขียวนะครับใบสีเขียวด้วยนะครับผมจะเห็นว่าดูสิครับผมยาวจนถึงศอกผมเลยนะฮะอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นมะเขือเทศบอกว่าเป็นแบบ heritage เลยนะครับหรือว่าต้นตำรับของประเทศไทยเลยนะครับมะเขือเทศสีดานะครับ My Choice เองก็ได้คัดสรรมาจะเห็นว่าเนื้อสีมะเขือเทศนั้นจะสีชมพูอ่อนๆเรื่อยๆนะครับหวานมากๆเลยครับผมวันนี้ครับก็ยังเป็นเมนูของไทยๆอยู่นะครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำต้มโครงปลาเนื้ออ่อนนะครับเราก็จะใช้เมนอินกรีเดียนส่วนหลักแล้วนะครับส่วนผสมใหญ่แล้วก็คือจะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับผมอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมครับผมได้ปลาเนื้ออ่อนไปเอาไปย่างก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำนะครับเพื่อต้องการที่จะทำสต็อกนะครับผมมีหอมเผานะครับมันจะมีเครื่องนะครับต้มโคลงนะครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมันจะมีมะเขือเทศสีดาเห็นว่ามะเขือเทศสีดาเนี่ยของที่ท็อปส์เองนะครับจะสวยมากเลยนะฮะสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตำรับมะเขือเทศของบ้านเราเลยนะฮะผมจะใส่เข้าไปช่วงระหว่างที่รอน้ำสต็อกนะครับผมก็ได้แกะเนื้อปลาเนื้ออ่อนมาออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็นำไปทอดนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เนื้อเขากรอบนะครับทอดแบบให้แห้งที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยเราจะใช้ทานกันในซุปนะครับผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับที่ทอดให้กรอบเพื่อต้องการที่จะให้เนื้อเขาเนี่ยอยู่ติดกันด้วยนานมันจะใส่พริกทอดนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าทอดตอนที่เราไปดูกันนะครับที่ไปดูส่วนผสมกันเนี่ยผมก็จะโชว์นะครับMy Choice นะครับอันนี้ก็จะผักชีใบเลื่อยนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าต้นเขาเนี่ยยาวทั้งศอกผมเลยนะครับเห็นไหมครับผมนะฮะยาวมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าสีนะครับใบสีเขียวสดนะครับใบนุ่มใบอ่อนนะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับผมได้มีซอยไว้ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับก็อยากจะแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดนะครับผมจะเป็นของ Cooking for Fun เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชิเมจินะครับอันนี้จะเป็นบราวน์นะครับหรือว่าสีน้ำตาลจะมี2สีนะครับผมจะมีสีขาวกับสีน้ำตาลนะครับนี่ผมก็จะใช้เห็ดชิเมจินี้นะครับเสิร์ฟคู่กันไปนะครับคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นเห็ดฟางก็ได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีก1ทางเลือกนะครับที่เราสามารถที่จะนำเห็ดนะครับหลายๆอย่างนะครับมาใช้ในการทำอาหารคราวนี้นะครับผมนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะนำนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นพริกตำนะครับใส่มะนาวนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงแต่งด้วยน้ำปลานะครับผมอันนี้ก็จะเผ็ดจัดจ้านะครับเราใช้ผมใช้พริกขี้หนูนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับผมก็น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้น้ำปลาไส้ตันนะครับหรือว่าแองโชวีนะครับผมจริงๆแล้วเราควรที่จะต้มเนื้อปลาของเรานะครับผมให้นุ่มเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะเปื่อยนะฮะน่ารับประทานทุกส่วนของปลานี่ทานได้หมดเลยครับคุณผู้ชมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทำต้มโคลงปลาเนื้ออ่อนกับเห็ดชิเมจิครับผม